เมื่อตอนที่แล้วครับเรามาทำจันทาหลังคากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปขึ้นแปรหลังคาตอนนี้คานผมเกิดปัญหาครับเนื่องจากว่าตอนที่ทำตอนแรกนะวัดระดับน้ำไม่เรียบร้อยครับจึงทำให้ตอนนี้คานมันเบี้ยวครับวันนี้ครับเราจะมาแก้ปัญหาที่เราทำผิดพลาดไว้ครับก็คือการดีดเสาขึ้นมาแก้ปัญหาคานเบี้ยวครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นครับว่าเสาที่ผมตั้งไว้คราวที่แล้วครับพอใส่คานเข้าไปเนี่ยมันเอียงครับข้างหน้ามันสูงกว่าข้างหลังนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะต้องทำการแก้ไขเนื่องจากมันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับเมื่อตอนตั้งเสาเนี่ยเราวัดระดับน้ำครับเราไม่ได้เช็ครีเช็คให้มันดีๆครับก็เลยเกิดความผิดพลาดนะฮะซึ่งตอนนี้เสาที่อยู่ต้นด้านหน้าเนี่ยมันจะสูงที่สุดครับแล้วก็เสาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะเตี้ยที่สุดครับก็คือจะเอียงไปนะแต่ว่าโชคดีครับที่ตอนที่เราทำเพจเรายังไม่ทำการเชื่อมเพจของเราตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นเพจแบบที่ขันน็อตนะดังนั้นตอนนี้ผมเลยทำให้เพจหลวมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราดันน็อตด้านล่างตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ล็อกน็อตด้านบนครับซึ่งเสาตัวกลางเนี่ยได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถยกสูงขึ้นมาได้ประมาณ1นิ้วครับแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างเนี่ยเราจะสามารถเอาปูนเก่านะครับใส่เข้าไปได้มันก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมส่วนเสาต้นนี้ครับเรามีปัญหาครับเนื่องจากว่าเราดันขึ้นมาสุดแล้วนะครับ1นิ้วครับมันก็ยังไม่พอครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะขาดอีก1นิ้วกว่าๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะลองซ้อนเพจเข้าไป2อันครับโดยการที่เราไปซื้อเพจนะครับขนาดเท่ากับเพจตัวเดิมเลยนะมาอีก1อันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเชื่อมเหล็กนะครับเหล็กกล่องแบบนี้นะตามความสูงที่เราต้องการนะครับเข้าไปอีก1อันแล้วสอดเข้ามาทางใต้นี้จะทำให้ความสูงของเสาเนี่ยสูงขึ้นครับสำหรับตอนนี้ครับผมก็วัดระดับใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เนี่ยเสาต้นนี้มันเตี้ยครับเตี้ยกว่าเสาต้นหน้าถึง2นิ้วเลยทีเดียวครับดังนั้นครับเสาต้นนี้ผมก็เลยต้องยกขึ้นทั้งหมดนะตอนนี้เป็น2นิ้วครับตอนนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคันน็อตตั้งระดับใหม่ให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ถือว่าเสายืดออกมาแล้วนะครับอีก2นิ้วครับก็ตอนนี้คานผมกลับมาอยู่ในระดับตั้งฉากที่สามารถใช้งานได้แล้วครับแล้ววันนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการดีดเสายกคานขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่เกิดปัญหาแบบเดียวกับผมนะต้องการจะแก้ปัญหานะโดยที่ไม่ต้องการจะลื้อเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะครับอย่างที่บอกไปนะว่าวิดีโอที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ถูกหลักวิศวกรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นงาน DIY ที่ทำใช้เองในบ้านครับเอามาทำให้เพื่อนๆดูครับว่าถ้าเพื่อนๆกล้าคิดกล้าทดลองทำครับสามารถใช้งานได้จริงครับอ๋อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่ทักมาเรื่องของการพ่นสีกันสนิมหรือทาสีกันสนิมก่อนเชื่อมนะครับจริงๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการทาสีกันสนิมก่อนเชื่อมอ่ะผมไม่เคยเห็นคลิปวิดีโอในต่างประเทศทำเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมงานเชื่อมอะไรเงี้ยทำนะฮะยกเว้นช่างไทยทั่วไปนะครับที่จะทำการพ่นสีหรือทาสีก่อนงานเชื่อมครับซึ่งจริงๆมันเป็นการทำงานที่ผิดนะเนื่องจากว่าสีเนี่ยมันจะเป็นตัวมากั้นงานเชื่อมของเรานะครับยิ่งเราเป็นช่างเชื่อมมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเพิ่งหัดเชื่อมเนี่ยมันอาจจะทำให้การเชื่อมยากขึ้นหรือไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดใครสะดวกอยากจะพ่นสีก่อนนะครับผมก็แนะนำว่าพ่นสีเสร็จแล้วตำแหน่งที่เราจะเชื่อมอาจจะเว้นไว้ครับหรือว่าอาจจะขัดรอยสีทิ้งนะเพื่อที่ให้งานเชื่อมของเราอ่ะมีหน้าสัมผัสดีมากขึ้นแล้วค่อยทาสีทับรอยเชื่อมอีกทีนึงครับแล้วก็ขอบคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ